ในหลวงในดวงใจหลวงปู่แหวนหนึ่งความผูกพันระหว่างพระป่าพระมหากษัตริย์ที่บันดาลศรัทธาของมหาชนได้ไม่รู้จบนับแต่โบราณกาลมาจนถึงยุคปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเท่ากับหลวงปู่แหวนสุจินโนในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกเหนือจากการเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนหลายครั้งหลายคราวแล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดสร้างสิ่งมงคลโดยใช้รูปของหลวงปู่เพื่อนำมาแจกในพระราชพิธีสำคัญหลวงปู่แหวนจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกในประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงส่งและนอกจากล้นเกล้าทั้งสองพระองค์แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชณขณะนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จเยี่ยมหลวงปู่แหวนอยู่เนืองข้าราชบริพารผู้หนึ่งได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของหลวงปู่แหวนกับในหลวงรัชกาลที่9ว่าภายหลังจากทราบข่าวพระองค์ทรงประชวรโดยมาประทับอยู่เชียงใหม่แล้วก็เสด็จไปที่ดอยแม่ปังนั้นหลวงปู่แหวนได้กราบบังคมทูลต่อพระองค์ดังความตอนหนึ่งว่าพระองค์นั้นมัวแต่ห่วงคนอื่นไม่ห่วงพระองค์เองเลยเมื่อได้ฟังหลวงปู่แหวนกล่าวเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงพระสวนด้วยความพอพระทัยมีข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรและประทับรักษาพระองค์ที่เชียงใหม่นั้นข้าราชบริพารได้นำเฮลิคอปเตอร์มานิมนต์หลวงปู่แหวนให้ไปที่พระตำหนักเพื่อแผ่พลังจิตช่วยรักษาอาการประชวรของพระองค์ท่านแต่หลวงปู่แหวนปฏิเสธการนิมนต์และได้บอกว่าอยู่ที่ไหนห้าก็ส่งใจไปถึงพระองค์ได้ก็ส่งไปทุกวันอยู่แล้วและอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่แหวนท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้ท่านเจ็บป่วยก็จะไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ในช่วงท้ายของชีวิตเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงอาราธนาหลวงปู่แหวนจึงยอมทำตามและบอกว่าในฐานะประชาชนหลวงปู่จึงไม่อาจขัดพระราชประสงค์ได้ที่มาจากหนังสือตามรอยพระอริยะเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยสงฆ์แห่งวัดดอยแม่ปัง